เราพาไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคำประกาศของนายกรัฐมนตรีอาบีอัมเมดของเอธิโอเปียนะคะที่ออกมาแถลงบอกว่ากองทัพนั้นรับคำสั่งในการจัดการเฟสที่3ก็คือเฟสสุดท้ายในพื้นที่ทานตอนเหนือเรียกว่าภูมิภาคทิกเกรนะคะหลังจากที่มีการต่อสู้มายืดเยื้อยาวนานหลายสัปดาห์ด้วยกันโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่ากองทัพนั้นจะ พยายามไม่เข้าไปทําร้ายพลเรือนที่อยู่ในเมืองเอกของมีภาคนี้นะคะซึ่งมีประชากรราวๆ5แสนคนแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนนั้นอยู่แต่ในบ้านนะคะนายกรัฐมนตรีของเอธิโอเปียนั้นก็เพิ่งจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปีที่แล้วนะคะ เขาพยายามที่จะบอกว่าการเข้าไปปฏิบัติการทางทหารนั้นกองทัพก็จะเข้าไปปรับปรามเฉพาะในจุดที่คาดว่าน่าจะมีความเสี่ยงเรื่องของคนที่อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นปริปักต่อกันนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็พยายามที่จะบอกว่าคือความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มแนวร่วมปล,ป,ลปลดปลดแอบประชาชนชาวทิเกนะคะหรือว่า TPLF ค่ะเป็นกลุ่มการเมืองนะคะที่ติดอาวุธที่อยู่ในภูมิภาคทีเกรค่ะมีการควบคุมพื้นที่ก็คือเมืองเมเลกเมเคเลนะคะซึ่งเป็นเมืองเอกของภูมิภาคนี้นะคะซึ่งพอไปสอบถามจากฝั่งของคนที่เป็นคู่ขัดแย้งกันปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมแพ้แน่นอนสำหรับเรื่องของการต่อสู้กันแม้ว่าฝั่งของรัฐบาลน,นั้นพยายามที่จะ ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ฝั่งของคู่ขัดแย้งนั้นยอมแพ้นะคะซึ่งสหรประชาชาติเองก็ออกมาเตือนถึงเรื่องของอาญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งทางหัวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนของสหรประชาชาตินะคะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องคำนึงถึงก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าประชาชนตอนนี้ตกอยู่ในอันตรายแล้วก็สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายะคะ่ะเพราะว่า เขา,ามีข้อมูลว่าอาจจะมีพลเรือน,นั้นติดอยู่ในวงล้อมที่มีการโจมตีกันขอทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งตอนนี้มีการขีดเส้นตายในเบื้องต้นแล้วแต่ว่าสถานการณ์ก็ถือว่ายังไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้สักทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวเลขความเสียหายยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าในพื้นที่ดังกล่าวนะั้นมีการตัดสัญญาณการสื่อสารต่างๆนะคะทำให้การสื่อสารในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างยากลําบากค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ